Bonsoir à tous สวัสดีค่ะเอาใหม่เนาะเมื่อกี้มันเหมือนแบบค้างๆนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเปิดเพลงฟุตบอลโลกของปีนี้ไปนะคะสวัสดีทุกคนค่ะ Bonsoir à tous ไม่ได้เจอกันนานนะคะลืมกันไปหรือยังรอนะคะวันนี้ก็เสื้อแบบไม่ได้พร้อมเลยนะคะพร้อมมันกลับหัวเนาะเดี๋ยวมันจะไม่กลับหัวตอนที่แพลยิงไปที่กระดานนะคะแพลลืมเอา iPad มาดูคอมเมนต์อะไม่เป็นไรเนาะดูจากนี้เอาแล้วกันใครเข้ามาแล้วนะคะ dit quelque chose dit bonjour bonsoir นะคะพรุ่งนี้นะคะจะเป็น demain il y a le match important จะเป็นแมตช์ที่สำคัญมากนะคะเป็นl'équipe de France contre l'équipe d'Australie นะคะก็คือออสเตรเลียกับฝรั่งเศสนะคะไม่เชียร์เลยไม่เชียร์นะนะคะก็ซัพพอร์ตฝรั่งเศสอยู่แล้วคือบางคนบอกว่าอ้าวแล้วสวิสล่ะเบลเยียมล่ะก็พูดฝรั่งเศสคือนี่ความชอบส่วนตัวด้วยนะคะก็คือถึงจะไม่ได้เรียนฝรั่งเศสนะแพลวก็คิดว่าฝรั่งเศสเขาก็โอเคในระดับหนึ่งนะนะคะสวัสดีค่ะบูซัวเดลเตลองเจอสวัสดีค่ะบูซัวค่ะสวัสดีคุณข้าวสวัสดีค่ะคุณวาทินีคุณธัญญานะคะคุณเซบาสเตียสวัสดีค่ะโอเคมาเดี๋ยวรอก่อนนะคะฟังบอลโลกอีกสักรอบนึงนะคะแพลวก็เพิ่งฟังครั้งแรกตอนนี้แหละคือเดือนนี้เป็นเดือนที่แบบตารางแน่นมากนะคะคืออยากจะไลฟ์หลายรอบแล้วแต่คือแบบคือร่างกายบางทีก็พร้อมนะแต่สมองล้าเคยเป็นไหมแบบโอ้ยอยากจะไลฟ์แต่แบบโอ้ยคือมันเบอร์ไปหมดแล้วนะคะก็เลยเหมือนไม่มีแรงไลฟ์รอเข้ามาก่อนนะคะบกซัวค่ะคุณไก่ทอดคุณยายสวยคุณเมษานะคะบกซัวค่ะโชว์เสื้อนิดนึงนะคะอันนี้ฝากน้องซื้อนะคะนะเป็นเสื้อของมันกลับหัวเดี๋ยวจะหันให้ดูอีกทีตอนที่แพลวยิงกล้องหลังนะกล้องหน้ามันจะสลับหัวนะคะวันนี้เขาก็เตรียมสับมาแบบ1 2 3คือจริงสับเยอะมากเราก็ต้องบอกอย่างนึงว่าภาษาจะบอกว่าภาษาฟุตบอลเนี่ยสับฟุตบอลอ่ะแพลก็ไม่ค่อยได้ดูอยู่แล้วใช่ไหมดูแต่นักฟุตบอลนะคะดูแต่les joueurs หรือฟุตบอลเลอร์นะคะดูแต่นักฟุตบอลก็เลยแบบเวลาเขาเรียกว่าจุดโทษยิงประตูอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเขาต้องเรียกว่าอะไรคนที่เล่นคือเราก็ต้องมาอ่านดูตอนแรกแพลก็มาดูกติกาคร่าวๆนะคะดูกติกาคร่าวๆแล้วก็อันไหนใครรู้เพิ่มก็บอกช่วยกันช่วยกันนะคะแต่ถ้าแพลก็หาดูทั้งวิดีโอคือเราต้องแน่ใจจากวิดีโอของจริงใช่ไหมแล้วก็ดูคำศัพท์ว่าเขาใช้คำว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าสับฟุตบอลถ้าคนดูบอลเขาจะรู้เนาะแต่เราก็ดูแต่นักบอลโอเคนะคะวันนี้จะให้สับเตรียมพร้อม pour demain car demain il y a le match important นะคะเป็นที่แบบนัดที่สำคัญมากนะคะฝรั่งเศสเป็นเล่นครั้งแรกใช่ไหมของla coupe du monde มาแพลจะยิงไปที่กระดานแล้วนะคะพร้อมกันไหมพร้อมกันไหมคะซีฟูเซตเพลย์อัพพีเอชูเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมแชร์นะคะเพื่อวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อเอาศัพท์ไปใช้ในวันพรุ่งนี้อาจจะแบบเอ้ยเราได้ยินจากเวลาใครที่อยู่ฝรั่งเศสนะก็จะได้ยินเขาภาคประกาศอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเขาแบบว่าอ้าวคนนี้อยู่กล้องหน้ากล้องหลังอะไรเรียกว่ายังไงนะคะคุณสุขสำราญสวัสดีค่ะคุณชวลักษณ์นะคะบงสัวค่ะโอเคนะคุณธัญญาบอกจะมาอิลิยาเลสเซมาเดลฟ์ออนสวิสบงกูราชบอนชองส์นะคะบอนชองส์รีบสอบแล้วก็รีบกลับมาดูบอลนะคะโอเคนะเราจะหันหน้าละเตรียมนั่นนะคะโอเคมาที่ชอบของเรากระดานนะคะได้ยินเสียงฉันไหมเอ่ยช่วยกันแชร์ก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะแชร์ด้วยนะคะเพราะว่าศัพท์อันนี้ก็ค่อนข้างจำเป็นเลยทีเดียวรู้เอาไว้ก็จะดีมากนะคะเพราะว่าเวลาดูบอลแล้วก็เขาก็จะพูดพ
พูดถึงศัพท์ต่างๆใช่ไหมคือเขาไม่ได้พูดศัพท์แต่คือเขาบางทีเขาภาคหรือบรรยายอย่างเงี้ยเราจะได้รู้ว่าเอ้ยกำลังพูดถึงใครอยู่ผู้เล่นตำแหน่งไหนนะคะสักครู่นะคะสักครู่ช่วยกันแชร์ก่อนนะนานๆทีจะมีโอกาสได้มาไลฟ์นะคะโอเคเนาะเสียงชัดภาพชัดนะคะมาเริ่มต้นที่คำว่าฟุตบอลโลกนะคะ World Cup หรือไอ้ตัวนี้ World Cup นะคะภาษาฝรั่งเศสนะคะภาษาฝรั่งเศสเราเรียกว่า La Coupe du Monde เออแพลวยังไม่เห็นไอ้นี่เลยพอดีว่าให้กด1แต่ว่าแพลวยังไม่เห็นว่ามีคนกดหรือเปล่านะไม่รู้ว่าพร้อมหรือยังนะคะเอาใหม่นะเอาใหม่นะคะ Si vous êtes prêt Si vous êtes prêt appuyez sur 1Si vous êtes prêt, appuyez sur. Ouais. appuyez sur 1 si vous êtes prêt. นะคะ กดอะไรกด1ถ้าคุณพร้อมนะคะ sur 1 อ้าวเดี๋ยวแพลมันมีเสียงทำไมเสียงมันแตกอ่ะเสียงมันเล็กๆปะ ใช่ไหมคะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะเสียงมายังทำไมเสียงมันแปลกอ่ะเห็นไหมเสียงมันแปลกเมื่อกี้พอถอดไมค์แล้วกดเปิดใหม่นะคะมาเสียงมายังโอเคได้ละมา c'est parfait c'est parfait ตอนนี้ทุกคนนะคะmaintenant vous êtes prêts et je vais commencer ici จะเริ่มแล้วนะคะคำแรกที่อยากให้รู้เลยก็คือฟุตบอลโลกนะคะเราเรียกว่า la coupe du monde la coupe du monde la coupe ไม่ค่อยได้ใช้กระดาษเลยนะคะสอนแต่ส่วนตัวใช่ไหมใช้แต่กระดาษเขียนเอานะ la coupe du mondeสองพันสิบแปด 2018 la coupe นะคะ coupe ตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าถ้วยนะถ้วยรางวัลอะไรนะคะ du monde ของโลกก็คือ world cup นะคะก็คือตรงตัวเลย 2018 นะคะเป็นถ้วยก็ฟุตบอลโลกนะคะเป็นที่รู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นมันใครเป็นคนจัดFIFA ใช่ไหม FIFA นะคะนี่แพลหาข้อมูลเพิ่มเติมจริงๆเรื่องบอลแพลบอกตรงไม่รู้นะคะเรื่องบอลแพลไม่ค่อยได้ดูได้ยินเสียงกันปกติเนาะโอเคนะคะอ่ะเปิดใหม่เลยละกัน FIFA นะคะแพลจะบอกก่อนว่ามันย่อมาจากอะไรFIFA เป็นคนจัดแล้ว FIFA ล่ะคืออะไรเสกว่า Qu'est-ce que c'est FIFA FIFA นะคะมันย่อมาจากต้องจดเลยทีเดียว F ย่อมาจาก Fédération Fédération แปลว่าสหพันธ์นะคะ Fédération นะคะแล้วก็ I ย่อมาจาก InternationalInternational แล้วก็ตัว F อีกตัวหนึ่งมาจากอะไร The F อีกตัวหนึ่งแน่นอนเขาจัดอะไรขึ้นมาฟุตบอลนะคะฟุตบอลคือมันเป็นทับศัพท์ภาษาอังกฤษเลยฟุตบอลแต่ว่าตัว L มันจะภาษาฝรั่งเศสมันจะมีการเอาลิงขึ้นมาแบบ มีการฟุตบอลนะคะฟุตบอลตัว A ย่อมาจาก Association ก็คือสมาคมนะคะชัดเดี๋ยวเราดูซิต้องขยับหรือเปล่า มีคนถามว่า Les Bleus นะคะมีคนส่งข้อความมาถามแพรเหมือนกันว่าทำไมต้อง Allez Les Bleus เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะ Association เราต้องตอบให้ได้เราดูบอลนะคะหรือเราไม่ต้องไปตอบก็ได้แต่ว่าเวลาเขาพูดเราก็ต้องรู้แล้วว่ามาจากอะไรนะคะ FIFA ย่อมาจาก
Fédération Internationale de Football Association นะคะเป็นสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะ FIFA ย่อมาจากตรงนี้และทั้งหมดนี้ก็แปลว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะคราวนี้ทำไมเราพูดว่า Allez les Bleus Allez les Bleus นะคะเป็นตัวนี้ใช่ไหมที่เราเห็นกันเป็นรูป Allez les Bleusles bleus allez les bleus les bleus มันเป็นอะไรมันเป็น le slogan le slogan ก็คือสโลแกนไงสู้ๆตะไก่อะไรอย่างเงี้ยมันถ้าเกิดว่าแปลเป็นไทยนะคะเขาจะเรียกภาษาบ้านๆว่าสู้ๆทีมตราไก่นะคะตราไก่เพราะว่าดูไมโยของเขาไมโยก็คือเสื้อนะฟุตบอลนะคะอังไมโยมันก็จะมีทีมสโลแกนเป็นสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์ตะไก่ตรงนี้นะคะเป็นลูกไก่ใช่ไหมลูกก๊อกก็คือพ่อไก่นะลูกก๊อกคือพ่อไก่นะคะลูกก๊อกแล้วก็เสื้อที่นักฟุตบอลใส่นะคะเราเรียกว่าอังไมโยอังไมโยอังไมโยแต่ถ้าไมโยเดบังมันจะเป็นชุดว่ายน้ำนะคะแต่อังไมโยก็คือชุดนักกีฬาอะไรธรรมดานะคะอังไมโยเดี๋ยวจะบอกว่าทีมชาติฝรั่งเศสเขาพูดว่ายังไงคะแต่อันนี้อันเล่เบลเนี่ยมันคือสโลแกนเฉยๆเลเบลเขาแทนเหมือนทีมชาติฝรั่งเศสนะคะแต่ไม่ได้คำพูดทางการนะคะเราจะรู้กันว่าเลเบลอันเล่สู้ๆแบบ allez les bleus สู้เขาทีมตราไก่นะคะเป็นสโลกอง le สโลกองถ้าวันนี้มีผิดพลาดหรือเบลอๆนะคะก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ถนัดนะคะฟุตบอลแล้วก็วันนี้ก็สอนมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะสอนแต่10โมงเช้านะคะก็ช่วงนี้อาจจะเบลอนิดหน่อยนะคะก็พยายามจะมาสอนให้ได้เยอะที่สุดเนาะโอเคเป็นอันนี้ก็จะรู้แล้วนะว่าทำไมถึงต้องอัลเล่เลบเลอมันคือเลสโลกองนะคะมันคือสโลแกนนั่นเองสโลกองก็คือสโลแกนนะคะเขียนเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยแต่อ่านว่าเลสโลกองเลสโลกองอัลเล่เลบเลอแล้วก็เป็นทีมอะไรตะไก่นะคะเลก็อกมาจากยี่ห้ออะไรนะเลก็อกสปอร์ตีฟนะคะไก่นักกีฬาอันนี้เป็นไก่ตัวผู้นะคะไก่ตัวผู้เลก็อกแต่ถ้าไก่ตัวเมียนะคะเลปูเลแม่ไก่อันนี้แม่ไก่อันนี้ไก่ตัวเมียเลก็อกไก่ตัวผู้นะคะไก่ตัวผู้มันจะมีจะงอยหงอนมันใช่ไหมโอเคนะคะมาต่อไปนะคะเราอันนี้ยังไม่เริ่มเลยนะนี่ยังไม่เริ่มนะคะแค่จะให้รู้ว่าเขาฟุตบอลโลกเรียกว่ายังไง FIFA เราต้องรู้ความเป็นมาก่อนใช่ป่ะลิสตัวแล้วต้องลิสตัวก็คือประวัติข้อมูลคร่าวๆของฟุตบอลก่อนนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยเราพอจะรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเขาพูดถึงฟุตบอลโลกมันก็คือตัวนี้ La Coupe du Monde แล้วก็FIFA ก็คือสหพันธ์นานาชาติฟุตบอลนั่นเองนะคะ Fédération Internationale de Football Association ก็คือให้รู้ว่ามันมาจากอะไรแค่นั้นแต่เขาเรียกกัน FIFA นะคะโอเคคราวนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเขาจัดขึ้นที่ไหนนะคะการจัดขึ้นที่ฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย La Coupe du Monde จัดขึ้นที่La Russie ใช่ไหม La Russie นะคะประเทศรัสเซียนะคะประเทศเจ้าภาพนะคะเราจะเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้ลบเลยนะ Je peux supprimer ça Je peux supprimer Je peux ฉันสามารถ supprimer แปลว่าลบได้ไหมซาสิ่งนี้นะคะโอเคพอลบแล้วนะถ้าใครไม่ทันนะคะกลัวไม่ทันนะคะปล่อยผ่านไปก่อนแล้วก็แชร์เอาไว้นะคะแล้วกลับมาดูทีหลังนะคะช่วยกันแชร์นะคะอันนี้แพลบอกเลยว่าแพลยังไม่เคยไลฟ์เรื่องฟุตบอลนะคะถ้าเรื่องอื่นเคยรู้แล้วแต่สับฟุตบอลเนี่ยแพลหาหลายแหล่งมากเลยบางคำไม่รู้ว่าเขาจะใช้คำนี้อยู่หรือเปล่าถามเพื่อนบ้างดูในไปย้อนดูในวิดีโอที่เขาแข่งขันกันนะคะแล้วก็ดูว่าเขาใช้คำไหน
ดูแล้วก็มาดูว่าคำไหนที่เราน่าจะเจอนะคะแพลวไม่ได้บอกละเอียดทุกคำนะบางอย่างไม่ใช่เฉพาะแพลวนะถ้าดูคนอื่นหรือว่าเรียนกับอาจารย์ครูท่านอื่นนะคะแพลวแนะนำให้ไปหาความรู้เพิ่มเติมเอานะคะเพราะว่าไม่มีใครบอกคุณได้ทั้งหมดคุณต้องไปขวนขวายไปหาความรู้เพิ่มเติมนอกห้องเรียนเอานะคะเนาะเพราะว่าแพลวก็พยายามหาในสิ่งที่แพลวคิดว่าน่าจะได้เจอนะโอเคนะคะหลบยาเหมือนไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยได้ใช้กระดานนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายก็เลยแบบเต็มจอแล้วสอนที่บ้านแบบบางวันไม่ได้ออกจากบ้านนะคะบางวันก็สอนอ้าวแบบเดียวมืดแล้วนะคะแล้วก็ตื่นมาเอาสอนใหม่นะคะสอนแบบ7วันเซตชุกเซตนะคะแถวสอน7สอนทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดนะคะโอเคต่ออ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะบอกว่าประเทศที่เป็นโฮสต์นะคะประเทศโฮสต์ก็คือประเทศเจ้าภาพเราเรียกว่าประเทศคือเลเปย์เลเปย์โอ้นะเขียนนะเขียนมาเลเปย์เลเปย์แปลว่าประเทศนะคะเลเปย์ประเทศที่เป็นโฮสต์นะคะเลเปย์คำนามเพศชายเอกพจน์ถึงมันมี S นะคะหน้าตามันเป็นแบบนี้อยู่แล้วตัว S มันถ้าเป็นหลายประเทศเลเปย์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าเอกพจน์หน้าตามันเติม S อยู่แล้วนะคะพอเป็นประเทศเจ้าบ้านประเทศสหประเทศเจ้าภาพนะคะเราเรียกว่าเหมือนโฮสต์นั่นแหละแต่คือโอตส์เลเปย์โอตส์นะคะหรือว่าเราจะบอกว่าเนี่ยประเทศรัสเซียเนี่ยนะเป็นประเทศเป็นโฮสต์นะคะเป็นเจ้าภาพนั่นเองก็ลารัสซีประเทศรัสเซียเป็นเพศหญิงนะคะส่วนใหญ่นะ 90% เลยประเทศที่ลงท้ายด้วยมักจะเป็นเฟมินังนะคะเป็นเพศหญิงลารัสซีเอโลตเป็นโฮสนะคะเอโลตเซตฟัวก็คือครั้งนี้นะเพราะว่ามันของบอลโลกมัน4ปีมีหนใช่ไหมลาคุซี่เอโลตเซตฟัวครั้งนี้จะบอกว่าปีนี้มันไม่ได้จัดทุกปีไม่ต้องเติมก็ได้แค่นี้แหละลาคุซี่เอโลตหรือว่าเราจะพูดแค่ว่าเราถามแพลไม่มีโน้ตไม่ใช่โน้ตiPad มาดูคอมเมนต์นะมันอยู่ไกลนะคะก็ขอสอนก่อนแล้วคือเดินไปอ่านเรื่อยๆเนาะนะคะก่อนลบเดี๋ยวแพลจะเดินไปอ่านละกันนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะบอกว่าประเทศที่เป็นเจ้าภาพของการแข่งขันเลโอเดลาคูปลอตสิลอตเดลาคูปเดลาคูปโฮสต์ของการแข่งขัน World Cup เนี้ยคือลอตเดลาคูปเอลารัสเซียแบบนี้ก็ได้ความหมายเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะพูดคำไหนอ่ะมันไม่ได้ฟิกซ์ว่าแบบนั้นผิดแบบนั้นผิดแล้วแต่มันคือทางเลือกมันคือเลชัวมันคือทางเลือกว่าคุณสามารถเลือกใช้อันไหนก็ได้นึกคำนี้ไม่ออกก็มาใช้คำนี้นะคะ Lot de la coupe et la Russie หรือว่า la Russie et Lot ก็ได้นะคะต่อไปนะคะมีคนเข้ามาดูไหมโอเคอย่าลืมนะคะช่วยกันแชร์ก่อนวันนี้ก็เป็นวันตรุษจีนก็อาจจะแบบว่าไปแซลาแฟตกันใช่ปะนะคะก็บางคนก็ไม่ได้ชอบฟุตบอลแต่ว่าบางคนเนี่ยแพลวก็ไม่ได้ชอบอะไรมากนะคะก็สับเนี่ยก็รู้ไว้ให้แบบทันเหตุการณ์นะคะคือจริงๆแพลวก็ไม่ได้อยากจะรู้อะไรมากหรอกแต่ว่าเปิดไปทางไหนก็เจอแต่ข่าวฟุตบอลโลกซึ่งมันเป็นอะไรที่หลีกเลี่ยงได้ยากแล้วก็เราก็ไม่ได้ดูเป็นประจำแต่ว่าถือว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะได้ดูฟุตบอลนะคะก็ให้รู้สับเอาไว้เนาะนี้ลบนะเดี๋ยวจะลบนะคะคือวันนี้ค่อนข้างดูเงียบนะวันไหนที่แบบ
ที่แบบว่าไม่ได้บอกก่อนอันนั้นคนจะเข้ามาเยอะแต่บอกก่อนแล้วจะแบบดูเงียบแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงที่กำลังกลับบ้านหรือว่าไปเที่ยวกันนะคะหรือเป็นเรื่องที่ผู้หญิงสาวๆส่วนใหญ่คนที่จะมาดูเพจแพลวจะสาวๆเยอะใช่ไหมคะก็จะไม่ค่อยอินเรื่องเลิฟฟูดเท่าไหร่นะคะบางคนดูเพราะว่าแฟนดูใช่ไหมจำเป็นต้องดูนะคะเผื่อเอาไปอ่านในข่าวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วจะเจอสับนะคะโอเคนะคะคราวนี้เราเตรียมอะไรมาโอเคแพลวเตรียมมาว่าพรุ่งนี้ทีมของฝรั่งเศสเราจะเรียกว่าอะไรเขาว่าทีมเลกิปนะคะเขาว่าทีมคือเลกิปl'équipe แปลว่าทีมนะคะทีมชาติทีมของชาติฝรั่งเศสเราเรียกว่า l'équipe de France ไม่ต้องใส่ article ข้างหน้านะคะ l'équipe de France แล้วจะต่อสู้กับอะไร l'équipe d'Australie นะคะทีมของออสเตรเลียl'équipe d'Australie ถอดอัดซึ่งกระดาษเขาถอดเสื้อไม่เอาเข้าในแล้วกันl'équipe de France ก็คือทีมของชาติฝรั่งเศสกับ l'équipe ต้องเป็นตัวใหญ่นะคะ l'Australie l'équipe d'Australie เพราะประเทศต้องใช้ตัวใหญ่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นตัวเล็กก็คือมันจะเป็นถือว่าจะเขียนเป็น adjective นะคะแต่ว่าหน้าตา adjective ก็จะไม่บางตัวก็จะไม่เหมือนกันจะต้องเปลี่ยนรูปอย่าง la France ก็ต้องเป็น français française นะคะถ้าอยู่ในเรื่องของ adjective ต่อไปเขาว่าฟุตบอลเราใช้คำว่าเลอฟุตบอลเลยนะคะเลอฟุตบอลเลอฟุตบอลนะคะแล้วเราก่อนที่เราจะดูฟุตบอลเนี่ยเราต้องรู้อะไรกฎของฟุตบอลใช่ป่ะเลแรกหรือเลแรกหรือแปลว่ากฎนะคะเลแรกเลดูฟุตles règles du foot แปลว่ากฎกติกาของฟุตบอลนะคะเขามีเดี๋ยวจะบอกตำแหน่งต่างๆว่าเขาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะ Salut สวัสดีค่ะโอเคไหมจดกันทันไหมคะสวัสดีค่ะโอเคถ้าเข้ามาแล้วแพลวมองไม่เห็นคอมเมนต์แล้วทักทายมานะคะต้องขอโทษด้วยเพราะว่าแพลวไม่ได้เอา iPad มาดูไว้ตลอดนะคะก็คือเลยมองไม่เห็นว่าใครทักมาบ้างแล้วคอมเมนต์มันรันเร็วมากนะคะก็บงซัวค่ะจูสนะคะบงซัวทุกคนที่เข้ามาอีกรอบนึงนะคะเรามาดูตำแหน่งต่างๆนะคะยังไม่บอกตำแหน่งดีกว่าเราบอกก่อนว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นบนไหนเขาเล่นบนสนามใช่ไหมเราใช้คำว่า le terrain le terrain le terrain เราจะบอกว่าฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นมี2ทีมเท่านั้นที่เล่นบนสนามใช่ไหมเราจะแต่งประโยคว่าอะไรฟุตบอลคืออะไร qu'est-ce que c'est le football นะคะเกมฟุตบอลคืออะไรมันคือ c'est deux équipes c'est deux équipes sur un terrainก็คือมีทีม2ทีมเล่นอยู่บนสนามนะคะเราใช้คําว่า sur ที่แปลว่าบน sur le terrain อันนี้2ศัพท์อย่างเดียวที่พวกเราพูดก็คือวนๆไปนะคะว่าถ้าเกิดว่าจะพูดเป็นประโยคอย่างเงี้ยเราจะพูดว่าไง deux équipes ทีมเดียว l'équipe 2ทีม deux équipes นะคะโอเคมันดูเงียบๆพอไม่ได้แบบว่าดูคอมเมนต์แล้วเหมือนแบบพูดคนเดียวนะคะ
่ะคราวนี้เนี่ยรู้หรือไม่ sais-tu que combien de joueurs combien ก็คือมันมีกี่ combien joueurs มาจาก combien de joueurs มันมีกี่คนนะคะมีกี่ผู้เล่นในฟุตบอลเนี่ยต้องมีกี่คนใครบอกอ่ะช่วยกันบอกหน่อยเร็วช่วยกันบอกหน่อยมีกี่คนนะคะ combien joueursขออนุญาตมาดูคอมเมนต์ไปด้วยไหนมีใครตอบไหมคะมีกี่คนหรือของแพ้วค้างวะเออนะคะมีทั้งหมด11ผู้เล่นแล้วก็อังการ์เดียงนะคะการเล่นฟุตบอลเนี่ยle nombre de joueurs นะคะก็คือจำนวนของคนเล่นเนี่ยมีทั้งหมดle nombre คือวันนี้คำศัพท์มันเยอะจนบางทีแบบแล้วแพลวเตรียมแป๊บเดียวก็แบบพอสอนต่อใช่ไหมแล้วก็มันเยอะจริงๆนะคะก็พยายามเอาสั้นๆไว้ก่อนนะพยายามจะไม่ให้แต่งประโยคอะไรยาวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเยอะเกินนะคะ le nombre de joueurs นะคะจำนวนของผู้เล่นเนี่ยมีกี่คนมีทั้งหมด12คนนะคะมี12คนแต่ว่า11บอกก่อนว่าไม่ได้แม่นเรื่องฟุตบอลมี11 joueurs แล้วก็อีก1คนเป็นใครอีก1คนเป็นการ์เดียงนะคะการ์เดียงก็คือผู้รักษาประตูการ์เดียงถ้าในเรื่องของฟุตบอลแปลว่าผู้รักษาประตูนะคะแต่ถ้าเกิดภายนอกไม่ได้เกี่ยวกับฟุตบอลก็คือผู้รักษาความปลอดภัยนะคะลูกบอลเราเรียกว่า le ballon ตามมือแพลวให้ทันนะเพราะว่าแพลวจะไปเรื่อยๆลูกบอลเรียกว่า le ballon ฟุตบอลฝั่งละ11โอเค11ฝั่งละ11แต่ว่าจะมีอังการ์เดียงใช่ไหมมี11 joueurs ค่ะเดี๋ยวมันก็จะแยกออกมาอีกว่ามีใครบ้างนะคะมีกองหน้ากองหลังกองกลางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแพลวรู้แค่นี้กองหน้ากองหลังกองกลางผู้รักษาประตูอย่างอื่นคือแบบขนาดแบบเป็นภาษาไทยเองแพลวยังไม่รู้บางทีเขาจะเรียกว่าอะไรนะคะก็เลยไม่กล้าสอนในสิ่งที่ไม่รู้กฎฟุตบอลมากนะคะดูคร่าวๆพอนะคะดูพวกความสนุกสนานโอเคนะคะจะลบแล้วนะคะเรามาดูตำแหน่งต่างๆนะคะตำแหน่งต่างๆการบอกว่าตำแหน่งต่างๆของฟุตบอลนะคะเสื้อตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องใช้อีกใช่ไหมวันนี้ใส่เพื่อมาสอนแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ใส่พรุ่งนี้นะคะเพื่อมาซัพพอร์ตนะคะเป็นเดี๋ยวเราจะสอนในนี้แหละเป็นคำศัพท์ที่บอกว่าคนที่ซัพพอร์ตฝั่งนี้เรียกว่าอะไรนะคะวันนี้ดูเบลอไหมสอนตั้งแต่10โมงเช้าอะ นะคะคือช่วงนี้ที่ไม่อยากจะไลฟ์เพราะว่าแบบมันพอเริ่มตกดึกมาก็เริ่มจะแบบจะเริ่มมึนๆนิดนึงนะคะถ้าพูดอะไรผิดไปก็แย้งขึ้นมาได้นะคะโอเค le poste en football ตำแหน่งของการเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะถ้าเป็น la poste เมื่อไหร่มันแปลว่าไปรษณีย์แต่ถ้ามันเป็นผู้ชายเพศชายเนี่ย le poste มันแปลว่าตำแหน่งงานก็ได้หรือตำแหน่งการวางการตั้งของสถานที่ต่างๆเนี่ย le poste ก็คือตำแหน่งที่วางนะคะหรือเราเรียกอีกแบบนึงว่า la position ก็ได้นะคะตำแหน่ง position ตำแหน่งของฟุตบอล
เขาบอกไม่ใช่มีผู้เล่น10คนผู้รักษาประตู1เป็น11โอเคขอบคุณค่ะแม็กซี่เอาใหม่นะรวมทั้งหมด11ถ้าไม่ใช่12อาจจะไม่รวมตัวสำรองใช่ไหมคือแล้วเอาใหม่นะคะมี des joueurs joueurs คือผู้เล่นนะคะ des joueurs des joueurs นะคะแต่ว่าอีก1คน gardien รวมทั้งหมดเป็น11คนนะคะมี11นะคะมีตำแหน่งอะไรบ้างนี่คือต้องคอยดูควบคู่กันไปนะคะเผื่อแพลวเรียกตำแหน่งมันไม่ถูกนะเรียกตำแหน่งกองหน้ากองหลังอะไรมีไว้หน้าที่ทำอะไร คืออ่านคร่าวๆแล้วว่ากองหน้าเอาไว้เขามีตำแหน่งไว้ลัตตักบุกลุกใช่ไหมเอาไว้บุกนะคะกองกลางเอาไว้ทั้งกันแล้วก็บุกถูกต้องไหมเอาอันนี้เป็นภาษาไทยก่อนกองหลังเอาไว้กันนะกองหลังไว้กันนะคะเนี่ยแพ้เข้าใจถูกใช่ไหมเ นี่ยดูแต่นักฟุตบอลจนแบบว่าไม่ได้ดูในเกมมันโอเคนะจริงๆอังกาเดียงเนี่ยมันมาจากชื่อเต็มก็คืออังกาเดียงเดบิวคือผู้รักษาประตูนะคะbu จริงๆแล้วเนี่ย le but มันแปลว่าเป้าหมายแต่ในเกมการแข่งขันเนี่ยมันจะแปลว่าประตูนะคะชื่อเต็มของมันคือlagage ที่แปลว่ากรงนะคะ lagage ไม่ใช่ lagage lagage นะคะ lagage de but ก็คือกรงรักษาประตูนะคะอันนี้คือมันจะมีเต็มอีกนะคะศัพท์มันแต่จริงเขาเรียกแค่อังกักเดียงเขาก็รู้เรื่องแล้วก็คือคนป้องกันประตูนะคะอันนี้คือประตูนะคะบิวคือเป้าหมายนะแต่ในนี้ก็คือมันแปลมันพูดคำบิวอย่างเดียวก็รู้แล้วว่าคือประตูนะคะ ต่อไปต่อเลยนะคะตำแหน่งลองขึ้นมานะคะประตูเสร็จปุ๊บมีอังกาเดียงใช่ไหมเสร็จปุ๊บจะเจอใครตำแหน่งกองหลังนะคะเลเดฟองเซอร์les défenseurs นะคะก็คือผู้ป้องกันนะคะตำแหน่งที่เป็นผู้เล่นเป็นผู้ป้องกันนะคะหรือเขาเรียกอย่างนึงว่ากองหลังใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสก็เรียกอีกอย่างนึงว่า arrière arrière นะคะกองหลังฝ่ายป้องกัน les défenseurs นะคะกองกลาง lagage หรอ lagage merci lagage ถูกไหม lagage โอเคเพราะว่าเราจะจำแบบว่าคือคำศัพท์อะเรื่องเพศชายเพศหญิงนะคะถ้าจะจำเป็นถ้ามันมี r g e กฎของมันต้องเป็นเพศชายใช่ไหมเราก็จะแบบมันจะชายหรือหญิงนะคะเป็นเพศหญิงนะคะ lagage merci beaucoup นะคะ de m'avoir corrigé ขอบคุณที่แก้ให้นะคะโอเคมาเป็นเรื่องที่ไม่ถนัดเลยจริงๆนะคะแต่ก็อยากจะให้เรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะต่อไปนะคะกองกลางบ้าง Le milieu de terrain Le milieu มันแปลว่าคนที่อยู่ตรงกลางอะไรที่มันเป็นตรงกลางนะคะ de terrain คนที่อยู่ตรงกลางของสนามคนที่อยู่ตรงกลางของสนามนะคะกองกลางนั่นเองกองกลางทำหน้าที่อะไรทำอะไรบ้าง l'attaque ก็คือการบุกนะคะการจู่โจมและทำอะไรได้อีก la défense ก็คือการป้องกันนะคะอ
คราวนี้มาที่กองหน้านะคะลัตตากกองนะคะลัตตากกองกองหน้าหรือว่าอาวองง่ายมากอาวองก็คือที่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมนะคะนี่คือกองหลังกองกลางกองหน้านะคะคือเราจะจำแค่นี้นะกองหลังกองกลางกองหน้านะคะแล้วจะมีใครอีกที่สำคัญสำคัญที่อยู่ในฟุตบอลเวลาเราเห็นก็จะมีกัปตันมีกัปตันด้วยนะคะมีกัปตันนะคะเราเรียกว่าที่เขากัปตันของทีมเราเรียกว่าเลอกัปตันเลอกัปตันมีคนเดียวนะกัปตันเลอกัปตันกัปตันทีมนะคะเลอกัปตันเดอลีคิปเจอใครอีกคนที่มากระโดดกระโดดอยู่ข้างสนามนะคะคือเรารู้แค่ว่าเอ้ยเนี่ยจะมีคนที่มาดีใจกระโดดข้ามสนามก็จะมีใครมีโค้ชด้วยใช่ไหมโค้ชนะคะก็จะมีลองเทรนเนอร์นะคะลองเทรนตอนแรกกำลังชะล่าใจว่าจะสอนหรือไม่สอนดีในเรื่องที่ไม่ถนัดแต่ว่าก็แพลตอนนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าให้เขาไปอ่านกันเองยังจะดูแบบว่ายังจะดูแบบว่าง่ายกว่าที่จะทำมาสอนนะบอกตรงๆเท่าวันนี้คือแบบว่าสอนแล้วงงๆนะคะขอโทษด้วยเป็นเรื่องที่ไม่ได้สนใจมากอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็ฟุตบอลโลกอะเนาะมันอะไรที่มันเป็นของโลกของอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสำคัญอยู่แล้วมันก็เลยไม่อยากพลาดนะคะแมชฟุตบอลโลกอันนี้ต่อไปนะคะลืมแล้วก็มีอีกอันนึงคือขาดไม่ได้เลยคนนี้กรรมการนะคะลาร์บิตเตอร์ลาร์บิตเตอร์นะคะคือกรรมการลาร์บิตเตอร์อาจจะแพลอาจจะทำเป็นใบความรู้มาให้แทนนะคะอาจจะทำเป็นใบความรู้ให้แทนเพราะว่ามันน่าจะดูง่ายกว่าเพราะว่าคำศัพท์มันกระจุยกระจายเยอะไปหมดเนี่ยแพลก็นะคะเดี๋ยวจะทำหลังจากไลฟ์นะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้นะคะอาจจะทำเป็นเหมือนโปสเตอร์ให้ดูตำแหน่งต่างๆอีกทีนึงแล้วกันนะคะโอเคต่อไปนะคะมันจะมีคำศัพท์พวกผู้สนับสนุนนะคะเขียนเหมือนภาษาซัพพอร์ตเตอร์อ่ะคล้ายๆภาษาอังกฤษเลยนะคะอ่านว่าซัพพอร์ตเตอร์เลซัพพอร์ตเตอร์นะคะคนที่มาสนับสนุนนะคะแล้วก็คนที่เป็นพวกแฟนๆที่มาวิทเชียร์ก็เลแฟนซัพพอร์ตเตอร์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นพวก Nike Adidas อะไรอย่างเงี้ยพวกคนที่จ่ายตังค์ซัพพอร์ตสนับสนุนนะคะมีใครอยากจะเพิ่มอะไรไหมคะมีใครอยากเพิ่มอะไรไหมอ๋อมันมีอีกใบแดงใบเหลืองยังไม่จบเตรียมมาแต่คือแบบตอนนี้รู้สึกชาๆไปหมดแล้วรู้สึกไม่มั่นใจเลยอ่ะพูดตรงๆนะคะ je peux vous dire มันวันนี้แบบเวลาสอนอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยมั่นใจก็จะแอบแบบไม่ค่อยอยากจะไม่มั่นใจอ่ะรู้จักคำว่าไม่มั่นใจไหมเนาะคือมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าภาษาไทยมันเรียกยังไงนะแล้วก็แบบศึกษาดูจากฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเราเหมือนไม่ชินกับสิ่งนั้นอ่ะทำอะไรผิดพลาดนิดหน่อยก็ไม่ได้นะเดี๋ยวมีคนเอาไปแบบพูดนะคะคือมีคนคือตอนแรกแพลก็ไม่พูดดีกว่าพอไม่อยากดราม่าแต่ว่าคนที่มาดูแพลรู้เลยว่าเขาก็ติดตามแพลอยู่นะคะก็ไม่เป็นไรอ่ะ
คุณซิลเวอร์ค่ะลักบิทเธออย่าพูดผิดอ๋อ no ปะเพราะว่าถ้าคำนี้นะคะลักบิทเธอถ้าพูดผิดมันจะกลายเป็นอันนั้นของผู้ชายนะคะแพรู้สึกว่าเนี่ยควรจะต้องทำเป็นใบรู้สึกว่าไม่น่าไลฟ์เรื่องนี้เลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าพอแพรรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองไม่ค่อยมั่นใจแล้วมาสอนแล้วแบบว่ามันคือคำศัพท์บางตัวเรารู้แต่เราไม่ได้รู้กฎฟุตบอลแล้วก็เขาเรียกกองหน้ากองหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ารู้ว่ามันเขาเรียกบางตัวเขาเรียกแบบนี้แต่ว่ามันจะมีคำบางตัวที่เราก็ไม่คุ้นกับมันเลยนะคะเห็นปุ๊บอ่านได้อ่านออกแต่ว่าเฮ้ยมันเป็นตำแหน่งไหนในสนามวะนะคะคือมันเป็นอย่างนี้ไงนะคะโอเคเรามาดูไอ้นี่กันใบเขียวไม่ใช่ใบเขียวใบเหลืองใบแดงนะคะใบเหลืองใบแดงแม่มาใบเขียวไม่ใช่ไฟไม่ใช่เฟอร์ฮูชเฟอร์แวร์นะคะสอนร้องเพลงยังง่ายกว่าสอนร้องเพลงฝรั่งเศสยังง่ายกว่าบอกเลยคือถ้าสอนฝรั่งสอนเพลงร้องเพลงฝรั่งเศสนะความมั่นใจแบบเกินร้อยอะสองสามร้อยนะคะเพราะถนัดมากถนัดมากนะก็พยายามติดตามข่าวทุกวันนะคะแพลโหลดลัปพลิเคชันก็คือเป็นแอปของ FIFA นะคะคือไปโหลดมาแล้วก็มันอยู่ในมือถือนะคะเพราะแพลใช้มือถือไลฟ์อยู่มันจะมีบอกว่าวันนี้ใครแข่งให้ดูแบบเรซูต้าเรซูต้าก็คือผลนะคะแพลบอกเลยละกันเป็นผลคะแนนนะคะผลเลเคซูต้าตัวนี้เลเคซูต้านะคะก็คือผลคะแนนโอเคนะคะแล้วก็มีที่แพลเห็นที่เขาใช้กันนะคะศัพท์ก็จะมีการ์ตงรูจก็คือใบแดงนะคะแล้วก็แน่นอนก่อนที่จะมีใบแดงก็มีการ์ตงจอนนะคะการ์ตงจอนนะการ์ตงจอนคราวนี้จะมีแน่นอนว่าเกมการแข่งขันมันจะต้องมีผู้แพ้ผู้ชนะใช่ไหมถ้าผู้แพ้ผู้ชนะนะคะเราจะเรียกเลการยองเอาเป็นพหูพจน์แล้วกันจะมีหลายคนการยองเลการยองนะคะตัว JN เนี่ยมันออกเสียงเหยการยอง RN ออกเสียงอองการยองเลการยองนะคะตรงข้ามกับเลแปดองนะคะเลแปดองผู้แพ้ผู้พ่ายแพ้แล้วตัวพวกนี้เนี่ยมันจะมีแวร์บของมันนะคะการเย่การเย่ที่แปลว่าชนะเป็นแวร์บนะคะแวร์บการเย่ถ้าไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันมันแปลว่าการหาเงินนะคะการหาเงินหาเลี้ยงชีพนะคะการเย่การเย่ลาวีหาแบบทำงานหาเงินนั่นเองตรงข้ามกับแพ้ดรแวร์บแพ้ดรการเย่กับแป๊กเถอะนะคะชนะแล้วก็พ่ายแพ้การนับแต้มนะคะนับแต้มเราเรียกว่ามาร์เก้มาร์เก้มาร์เก้อันบูมาร์เก้อันบู
นักประตูก็คือได้แต้มนะคะมาร์เกอังบิพรุ่งนี้ลองดูแล้วก็ลองพยายามฟังคำศัพท์ดูว่าคนที่ภาคเขาพูดว่าอะไรนะคะเขากำลังพูดถึงศัพท์ตัวไหนเพราะว่าบอกตรงแพลไม่ได้ดูบอลอะนะคะเดี๋ยวแต่พรุ่งนี้จะดูจะตั้งใจดูนะคะสอนเสร็จดูเลยนะคะมา5โมงใช่ไหมมา5โมงนะคะของที่ประเทศไทยนะคะสอนเสร็จพอดีเป๊ะ5โมงเปิดไอ้นี้เลยเปิดดูเลยนะคะอ่ะคราวนี้มีอะไรอีกนะการฟาวเวลาแบบเหมือนดีดขาเพื่อแล้วก็ฟาวนะคะเขาจะพูดว่าโฟลท์ที่แปลว่าผิดพลาดนะคะโฟลท์คือการฟาวนะคะในสนามการฟาวแล้วก็พอฟาวเสร็จปุ๊บเราต้องมีอะไรฟรีคิกก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาจะมิวก็คือยืนเป็นกำแพงใช่ป่ะเราให้เตะนะคะเพราะว่าใครทำฟาวปุ๊บคนนั้นอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้เตะลูกฟรีคิกใช่ป่ะก็คือการเรียกลูกฟรีคิกว่าเลคูฟองตัวนี้เลคูฟองนะคะแล้วเลคูฟองมันจะมีใครมีคนมากันเราจะทำอะไรกันเราจะกันด้วยเลมิวนะคะยืนกันเป็นกำแพงใช่ป่ะมันมาด้วยกันนะคะเลมิวแล้วก็มีแวร์บางแวร์นะคะที่สำคัญนะคะในการเล่นกีฬาฟุตบอลนะคะจะบอกว่ามันคือการยิงลูกโทษเมื่อกี้นี่ฟรีคิกมันคือการยิงลูกโทษหรือไม่ใช่ฟรีคิกก็คือฟรีคิกแต่ว่ายิงลูกโทษก็คือหัวมุมใช่ป่ะคือยิงแบบว่ามุมสนามนะคะยิงลูกโทษมันคือเลทีโฮบิใช่ไหมลองดูคำตอบก่อนใครสามารถบอกได้บ้างว่ายิงลูกโทษกับไอ้ฟรีคิกมันคืออันเดียวกันหรือเปล่า Bonsoir สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ครูแพลวนะขอบคุณมากค่ะคือเราก็ไม่ได้อยากให้ผิดอะเนาะหรอกแต่ว่าคือก็มันเราบางทีก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราสอนสิ่งที่มันแบบเราไม่ได้ถนัดแต่ว่าแค่อยากสอนแค่อยากเอามาแชร์นะคะคือเรื่องฟุตบอลเนี่ยคือแพลวบอกตั้งแต่ต้นคลิปนะว่าแพลวแบบไม่ถนัดแล้วมันจะมีเราก็เลยไม่มั่นใจอะไรที่เราไม่ถนัดแล้วเราแบบแค่ไปดูศึกษาคำศัพท์เพิ่มนะแล้วก็เอามาแชร์มันก็กลัวผิดกลัวสอนผิดหรือเปล่าแต่ว่าคือเราก็เช็คแล้วด้วยว่าเขาก็ใช้คำแบบนี้นะคะก็มั่นใจนิดนึงแต่ความมั่นใจในเรื่องของกติกาฟุตบอลเราไม่ค่อยมีไงนะคะเนี่ยขนาดยิงลูกโทษกับอะไรนะฟรีคิกมันคืออันเดียวกันเปล่าแพลก็ยังไม่แน่ใจนะคะคนละอันอ่ะเอาเป็นว่าฟรีคิกเนี่ยก็คือฟรีก็คือฟรีใช่ไหมคิกได้เตะฟรีลูกนึงแต่ว่ายิงลูกโทษเนี่ยแพลไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องยิงลูกโทษนะคะเห็นไหมคำว่ายิงลูกโทษเราเรียกว่า le tir au but นะคะ le tir au but อันนี้คือการยิงลูกโทษ le tir au but แต่ว่านี้คือฟรีคิกได้ลูกยิงฟรีนะคะแต่ถ้าให้ถามว่าเขาทำไมถึงได้ยิงลูกโทษแล้วก็ทำไมถึงได้ยิงฟรีก็คืออาจจะฟาวแล้วก็ได้ยิงฟรีใช่ไหมแต่ยิงลูกโทษอ๋อรู้ละยิงลูกโทษคือการเตะออกนอกสนามใช่ป่ะเตะออกนอกสนามแล้วถึงได้ยิงลูกโทษโอเค ถ้าเดาไม่ผิดนะถ้าแพลจำไม่ผิดนะคะแล้วก็การที่ไปยืนอยู่มุมยิงลูกโทษเนี่ยเราเรียกว่าคูเดอร์พีเอเดอร์กวงคูเดอร์พีเอเดอร์กวงอันนี้แพลหามาจากเว็บฝรั่งเศสที่เขาเป็นเว็บเกี่ยวกับเลอสปอร์นะคะกีฬารายงานกีฬาดูมาเยอะมากแล้วก็มันสลับ
มันปนไปหมดมันหลายเว็บนะคะก็พยายามหาที่สำคัญมาใครไม่แน่ใจก็ไปดูในเว็บเพิ่มเติมเอาก็ได้นะคะนี่แพลดูให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะเป็นแนวทางเฉยอันนี้คือมุมที่เอาไว้ยิงลูกโทษนะคะคูเดอร์พีเดอร์กวงมุมยิงลูกโทษนะคะอันนี้เลอทีโฮบิก็คือยิงลูกโทษการยิงลูกโทษถ้าเกิดว่าสมมติไม่มีใครแพ้ใครชนะเอามาต่อแพ้ชนะไม่มีใครแพ้ชนะนะคะมันเป็นแฟนเท่ากันเลกาลิเต้นะคะความหมายก็คือความเท่าเทียมนั่นแหละเลกาลิเต้หรือบางครั้งเราจะเจอคำว่าเลแมชนูลตัวนี้แพลก็เห็นเขาเขียนว่าเวลาลูกมันเท่ากันเนี่ยเขาจะเขียนเลแมชนูลเห็นผู้ประกาศข่าวกีฬานะเลแมชนูลเหรอคุณรู้สึกยังไงกับเลแมชนูลครั้งนี้นะคะลองไปฟังดูลองไปฟังเอาดูนะคะคนที่อยู่ที่นู่นอาจจะแบบเตเลเขาก็ประกาศข่าวกีฬาอยู่แล้วอาจจะชินนะคะต่อไปคำศัพท์ที่บอกว่าเตะลูกเข้าไปเราใช้ภาษาอังกฤษใช้ shoot ใช่ป่ะภาษาฝรั่งเศส shoot ง่ายป่ะ shoot นะคะ shoot แปลว่ายิง shoot นะ verb shoot แล้วก็มีการส่งลูกต่อไปให้คนอื่น faire une passe นะคะfaire une passe นะคะอันนี้คือส่งลูกส่งลูกไปให้คนอื่นส่งลูกเสร็จปุ๊บมันมีการยื้อแย่งกันนะคะเราเรียกว่า tacler verb tacler นะคะอันนี้เป็น verb นะคะ verb shooter คือยิงเข้าไป faire une passe นะคะ faire une passe ก็คือส่งต่อวิ่งส่งต่อให้เพื่อนแต่ว่า tacler เนี่ยยื้อแย่งกับทีมอื่นคนอื่นนะคะอ๋อคุณปริชาติบอกว่าอันนั้นเรียกเตะมุมค่ะถ้าทำลูกออกหลังประตูโอเคก่อนที่จะดูพรุ่งนี้แพลก็ต้องไปศึกษาเลคแคร์คลับอีกนะคะว่ากติกาฟุตบอลคือยังไงเป็นยังไงเนาะเพราะว่าก็เซนนูนเลยนะคะเซนนูน je suis nul en football ฉันโง่มากเรื่องฟุตบอลนะคะ je suis nul นูนคือศูนย์ je suis nul en football ก็เนี่ยแหละค่ะคือก็ไม่อยากออกนอกแบบเยอะลงรายละเอียดเพราะว่าก็ไม่มีรายละเอียดนะก็มีคำศัพท์ที่ตอนแรกอะอยากจะสอนแค่ว่าฟุตบอลโลกเรียกว่าอะไรกรรมการตัดสินหรืออะไรแค่นี้ก็กองหน้ากองหลังก็ให้รู้หน่อยนะคะเพราะมากกว่านี้ก็คือไปหาเองนะก็คือหมดมุกละก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแล้วกันนะคะวันนี้ก็เรื่องฟุตบอลก็นะคะดูให้เป็นสนุกอย่าไปเล่นการพนันนะคะเพราะว่าก็อาจจะไม่ดีใช่ไหมเราก็รู้การพนันมันไม่ดีก็อย่าไปเล่นมันนะคะก็เล่นเอาสนุกดูเอาสนุกนะคะแพลก็นั่นแหละไปจะไปศึกษากติกาเพิ่มนะคะพอรู้สึกอย่างที่บอกอ่ะนูลองฟุตบอลนะคะอยากรู้อะไรเพิ่มก็ศึกษาเพิ่มได้เพราะเดี๋ยวนี้มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วแบบว่าคนมันจะรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เนี่ยไม่ต้องเปิดหาหนังสืออ่านแล้วบนเน็ตนะคะเร็วกว่าไวกว่าแล้วความรู้เยอะมากๆค่ะอย่างอันเนี้ยเนี่ยหามาหลายเว็บนะคะหามาหลายเว็บแล้วก็ดูมาหลายคลิปนะคะว่ามาฟังว่าคนที่ภาคกีฬาเขาพูดว่ายังไงบ้างเขาพูดคำนี้ไหมอย่างที่เราหาหรือเปล่านะคะก็เช็คเอาก็มีใครจะถามอะไรไหมแต่อย่าถามเรื่องฟุตบอลถามอย่างอื่นเถอะไม่ไหวแล้วนะคะคือแบบเราโอเคนะคะคุณปริชาต้องขอบคุณมากเหมือนเป็นแฟนพันธุ์แท้มากนะคะฟุตบอลขอบคุณสำหรับคำศัพท์นะคะก็ขอบคุณสำหรับเรื่องคำอธิบายให้แพลด้วยนะคะเพราะว่าคำศัพท์ไม่อยากอธิบายเยอะเพราะไม่แน่ใจว่ามันเนี่ยตอนแรกแพลคิดด้วยว่าเฮ้ hey, ฉันจะไปสอนภาษาไทยเรียกว่ายังไงคนฝรั่งเศสไม่สอนละเพราะว่าเดี๋ยวไปดูใหม่นะคะว่าตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนเอาแบบชัวร์ๆดีกว่านะคะให้แนะนำให้ไปดูเอานะคะถ้าอยากจะดูเพิ่มนะคะฟุตบอลเราก็พิมพ์ตามคีย์เวิร์ดที่แพลให้ไปก็ได้
La Coupe du Monde นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Le Vocabulaire นะคะแล้วมันก็จะแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีอ่ะบอกตรงๆว่ามันไม่มีไม่ค่อยมีเลย Le Vocabulaire ที่เกี่ยวกับฟุตบอลอาจจะมีแต่น้อยนะคะแต่ให้ละเอียดอย่างลึกเนี่ยให้ไปอ่านในเว็บที่เป็นข่าวนะคะโอ้โหมีเยอะมากนะคะเยอะจนแพลไม่รู้ว่าจะจับตรงไหนมาให้ดูเลยเข้าไปอ่านในเว็บ Le Sport นะคะที่เกี่ยวกับกีฬานะแล้วเราก็จะได้ฟังที่เขาบรรยายด้วยนะคะแล้วก็ได้อ่านด้วยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะข่าวกีฬาเนี่ยแพลไม่ค่อยได้ดูมากก็เลยนุ่นเลยโง่นะคะC'est du cuir C'est en cuir หรือเปล่าคะ en cuir คุณปริชาติ en cuir ที่แปลว่าทำมาจากหนังนะคะถ้าเจอในร้านค้าอย่างรองเท้าเนี่ย en cuir cuir ตัวนี้มันมาจากหนังนะคะทำมาจากหนัง en cuir ทำมาจากหนัง en or ทำมาจากทอง en bois ทำมาจากไม้เนี่ยพอถามเรื่องอื่นคือมันไหลอ่ะมันโฟลว์ถามเรื่องฟุตบอลไม่รู้จริง นะคะอ่ะหันหน้าอย่างงี้อองควีนะคะน่าจะเซองควีทํามาจากทองทํามาจากไม้ข้างบนที่คุณปริชาติถามนะคะองควีทํามาจากหนังสัตว์นะคะทํามาจากหนังทํามาจากทองทํามาจากองบัวทํามาจากไม้องนักชองทํามาจากเงินนะคะพวกนี้ตึ๊กตึ๊กองพลาสติกทำมาจากพลาสติกนะคะประมาณนี้ดูคุยเหรอจากหนังสัตว์อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์อะไรนะคะแกลโปรดุยแกลโปรดุยต้องถามก่อนทำมาจากดูคุยจากหนังเพราะว่ากุยยังไงก็แปลว่าหนังนะคะหนังสัตว์ถามผลิตภัณฑ์นะ เรามานั่งคุยกันดีกว่าเราไม่ยืนเป็นทางการละโอ้โหอึ๊บส์บทสนทนาในร้านค้าขายอะไรคะขายเป็นเสื้อผ้าหรือเปล่าอึ๊บมาไม่มีที่ตั้งนะคะเดี๋ยวบอกเป็นไอ้นี่ก็ได้ค่ะบอกเดี๋ยวถ้าเกิดหาเจอว่าในบทสนทนาไหนบอกเดี๋ยวบอกกันหลังไมค์ก็ได้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้กับทำมาจากหนังสัตว์หรืออะไรเงี้ยองกรีทำมาจากหนังสัตว์องพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดนะคะโอเคก็ถ้าเกิดว่าแปลตรงตัว the มันมาจากคำว่าจากนะคะ the คือจากแล้วก็do เนี่ยมันมาจากคำว่า the แล้วก็ le มันก็เลยรวมกันเป็น du แล้วก็ cuir ที่แปลว่าหนังนะคะก็เป็น du cuir นะคะคือตัวนี้ถ้าเจอ du เมื่อไหร่อ่ะเดี๋ยวแพลเขียนให้ดูใหม่นะคะดูคีมาจากคำว่า de แล้วก็ le นะคะนี่เห็นไหมเฮ้ยทำไมมันไม่ชัดไหมคะเฮ้ยมันไม่ชัดไม่โฟกัสแล้วนะคะนะคะ du มันมาจาก de แล้วก็ le นะคะเงียบเหงามากอะเงียบเหงามากนะคะ
หันมาเหมือนเดิมแล้วกันนะคะหมดแรงละหมดแรงจริงๆมานะคะก็วันนี้เนี่ยคือก็อยากจะสอนคร่าวๆจริงๆอยากจะสอนคร่าวๆนะแต่ไปมาเยอะมากเลยนะเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลนะคะก็อยากจะให้เอาคำศัพท์พวกนี้ไปมุคเลก็คือคีย์เวิร์ดเนี่ยไปหาเพิ่มเอานะคะคุณคุณนัวมิสานะคะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยว่าการพนันภาษาฝรั่งเศสแปลว่าอะไรครับการพนันคือ jeu d'argent เกมที่ยังเล่นกับเกมที่เล่นกับเกมของเงิน jeu d'argent นะคะเห็นไหมคะวันนี้งงจริงด้วยงงทุกหมดเจอเดี๋ยวแพลวเขียนให้ดูในกระดาษแล้วกันไม่ไปที่กระดาษแล้วนะคะคนพักผ่อนนะไม่ควรไลฟ์นะคือถ้าเหนื่อยควรไปพักผ่อนอ่ะเจอดักชองนะคะคือการพนันเนี่ยไม่ชัดแล้วนะคะเจอดักชองนะคะแปลว่าการพนันเกมที่เล่นแล้วได้เงินนะคะคุณปริชาติบอกว่าถ้าหาประโยคเต็มๆได้จะส่งมาถามใหม่นะคะได้เลยค่ะถ้าเกิดว่าแพลไม่รู้จริงๆเดี๋ยวแพลไปถามเพื่อนฝรั่งเศสให้ว่ามันแปลว่าอะไรกันแน่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าแพลไม่แน่ใจแพลก็ยังไม่อยากจะคอนเฟิร์มว่าใช่นะคะก็ต้องไปถามเพื่อนอีกทีนึงบอกแพลบอกทุกครั้งแพลก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเนาะแต่ว่าอันไหนที่แบบเราไม่แน่ใจอ่ะเราถามเจ้าของภาษาดีกว่าคือก็เพื่อนแพลก็พร้อมตอบนะคะพร้อมตอบและอธิบายอีกเยอะมากเนาะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะ merci tout le monde de participer ce direct à la prochaine fois แล้วก็เจอกันครั้งหน้า à la prochaine fois ก็พรุ่งนี้ก็ดูกีฬาเกมกีฬาอย่างสนุกสนานนะคะโอเคไปแล้ว au revoir bonjour à tous สวัสดีค่ะ